สบายดีหมดทุกคนมื้อนี้ลาวไล่สิพาเฮ็ดบั่นกวนเนาะสำหรับสูตรบั่นกวนนี่แหละแม่นอ่อนนุ่มเหนียวแซ่บกินกับแก้วหวานไปเบิ่งสูตรเนาะว่ามีหยังแดไปล่ะสำหรับบั่นกวนเหนียวนุ่มอ่อนดีแป้งชิมก่อนแซ่บหอมแซ่บหลายก่อนอื่นเบิดกระซิมาอธิบายเรื่องการเฮ็ดเนาะสำหรับน้ำแกลลอนหนึ่งค่ะนะสีใส่แป้งข้าวเจ้านี่ถุงหนึ่งแป้งมันนี่ถุงหนึ่งเฉพาะน้ำแกลลอนหนึ่งแต่ว่าซิบเฮ็ดเบิดมันนี่ซิเฮ็ดครึ่งหนึ่งก็เอาแนวละครึ่งเนาะน้ำก็สิเอาครึ่งแกลลอนแล้วก็แป้งก็สิเอาแนวละครึ่งแล้วก็มาลงมือเฮ็ดกันเลยก็เอาหม้อมาที่ต้องใส่แล้วก็ตัดแป้งนี่ใส่แนวละครึ่งแป้งมันสับลังครึ่งถุงจนได้ครึ่งนึงแป้งข้าวเจ้าครึ่งนึงแล้วก็เกลือนี่ครึ่งบ้วงกาแฟก็คนให้แป้งเขาเข้ากันแยกเข้ากันดีแล้วก็เอาน้ำนี่ใส่ขึ้นกระลังทอกใส่ขึ้นตุกเลยใส่ครึ่งนึงน้ำนี่ครึ่งตุกคนให้แป้งเขามันละลายดีบ่ให้มันติดก้อนนะแล้วก็สิใส่อันน้ำมันนี่ครึ่งจ่องคันเขาเฮ็ดแซดหนึ่งกับน้ำมันนี่จ่องหนึ่งเต็มเลยแต่เขาเฮ็ดครึ่งนึงก็ใส่ครึ่งจ่องก็สิประมาณนี้ใส่น้ำมันอย่างก็ได้ค่อยใส่น้ำมันอะโวคาโดก็คนให้มันเข้ากันแล้วก็เสี่ยวไปพักย่างขี้ไล่ต้องพักแป้งนี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อว่าให้แป้งเขามันไหนนะหรือว่าเขาพักด่นเท่าใดก็แห้งดีสมมุติเขาเช็ดมืออื่นเขาก็ผสมแป้งไว้มื้อนี้คันแป้งเขาในมันจิ้งงามแล้วก็มันเหนียวดีเวลาเห็ดออกมาหูหนูหรือว่าเห็ดตันเนาะเห็ดตันแห้งเขาก่อนอื่นเมื่อเก่ามาล้างก่อนเอามาล้างถูออกเพราะว่าเขาเจ้าตากบางเทื่อมันมีขี้ดินขี้ฝุ่นใช่ไหมย่านมันหัดเวลาเขาไปเห็ดเขาก็ถูออกย่องให้มันออกใส่น้ำอุ่นย่องซาวมันล้างก่อนจากสองสามน้ำมันจะค่อยแช่มันแช่น้ำอุ่นให้มันอ่อนแล้วค่อยซับคันเฮาบ่ล้างดีๆมันฮัดเด้ก็เปิดน้ำอุ่นแช่สิแช่อยู่ประมาณ30นาทีหรือว่าสมองนึงคันมันอ่อนได้ที่เลยจังค่อยสิเอามาซอยรับเครื่องที่ชิเตรียมให้ใส่บั่นกวนในมื้อนี้ก็หลักๆ ก็สิมีหมูบดเนาะใส่หมูบดแตะนึ่งแล้วก็เฮ็ดตั้นสับเครื่องถ้วยเป็งนัวบ้วงกาแฟเกลือบ้วงกาแฟแล้วก็หัวหอมแดงหัวผักบัวแล้วก็หัวกระเทียมน้ำเห็ดหอม3บ้วงน้ำซีอิ๊วเห็ดหอมแล้วก็มีพริกไผ
กะสิมีเท่านี้แหละแล้วกะสิไปลงมือคั่วกันเลยเปิดกะสิมาคั่วเอาน้ำมันหมูนี่ออกก่อนเนาะเพราะว่าบ่อยากกินน้ำมันมันนะคั่วให้มันแห้งแล้วสิไปรีเอาน้ำมันมันออกก่อนคั่วมาในระยะนึงเนาะน้ำมันมันก็ออกมาน้ำมันมันหลายๆออกมาเราก็บ่อยากกินน้ำมันมันเนาะก็มาตอกมันออกก่อนตอกเอาน้ำมันออกก่อนกระซอกตามที่ว่าอันนี้อันนี้ตู้ยูแล้วกระทอกกระจายอยู่จังสิน้ำมันมันก็ลงไปจิ้งให้น้ำมันมันนะย้อยลงรุ่มแล้วบัดนี้ก็สิมาคั่วใส่กับหัวกระเทียมกับหอมแดงก็สิใส่น้ำมันลงไปน้อยนึงน้ำมันพืชลงไปน้อยนึงแล้วก็สิเอาหัวกระเทียมลงก่อนคั่วให้หัวกระเทียมมันหอมสักหน่อยเกลือสักหน่อยก็สิเอาอันหอมแดงนี่ลงตามคั่วให้มันหอมคั่วกับหัวสึกหวานหัวผักบัวกับหัวกระเทียมเฮามันหอมได้ที่แล้วเนาะมันหอมดีแล้วก็สิเอาหัวผักบัวเอาก้านตัวขาวๆมันนี่ลงก่อนคั่วใส่แล้วจ้องตัวเขียวไว้บัดชิ้นหมูสุกแล้วค่อยใส่ตามที่หลังคั่วมันหอมหมูมันจังบ่ขาวเขียวมาในเงี้ยหนึ่งเนาะหัวบัวหัวบัวขาวแล้วก็หัวกระเทียมเฮาแบบมันเป็นสีบราวน์มันหอมได้ที่เลยจะค่อยเอาซีหมูที่เราตอกน้ำมันนี้ลงขึ้นนะมันซีหมูเฮามันจะชอบขาวจะใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยกับซีเกลือกับแป้งนัวแมวละป่ายบ้วงน้ำให้หอมสามบ้วงตักแกงแล้วก็ชิดตั้มให้ลงไปกว่าจะมันแห้งขั่วมานี่ประมาณ10นาทีเนาะมันก็แห้งดีเห็ดเฮาก็สุกดีแหละหอมหอมแล้วก็สุกแล้วเฮาก็ใส่ผักบัวลงไปกับพริกไทยใส่ลงไปประมาณบ้วงตะแกงสมอดไฟใส่หอมแล้วล่ะตอนนี้ก็จะไปทอดกันเลยก็สิได้ประมาณนี้แล้วก็สิข้างหม้อขึ้นสิมาเริ่มเฮ็ดกันเลยเนาะซอกหม้อที่ว่ามันบ่ติดหั่นน่ะนันสติกหั่นน่ะมาเฮ็ดเปิดไฟขึ้นแล้วก็ทับอิฐกระทาน้ํามันน้อยนึงเพราะว่าเพื่อบ่ให้มันติดหั่นน่ะบัดหม้อเฮาฮ้อนได้ที่แล้วก็บ่จําเป็นต้องทาน้ํามันมันก็บ่ติดแล้วก็แป้งลงเพิ่มชั่ว
้มแล้วมาปัดไว้ทายแป้งเขาใส่กระชิบประมาณนาทีนึงถ้ามันใส่แล้วก็สุกใส่ดีละได้ละบันนี้กระชิบออกมาทอดได้ประมาณนี้แล้วก็เอาใส่มาใส่ใส่มาใส่แล้วก็พับข้างมันเข้าพันคันบุยอยากพับก็ได้เฮ็ดแบบยาวๆเลยก็ได้ที่ได้ประมาณนี้ใส่แล้วมาทว่ามันสุกคันแป้งเขามาใส่นั่นก็สิไปทอดกันเลยเฉลี่ยประมาณนี้แล้วก็งอมเลยคันมันย่อได้เขาก็แป้งมันยืดมันออกก็ตักใส่ใส่คันหมักแบบยาวๆก็บ่ต้องเอาข้างมันเข้าหั่นนะคันหมักแบบสั้นก็พับข้างมันเข้าพับหูมันเข้านี่สิได้ประมาณก็ตักใส่มันใส่คันเฮาหมักยาวเฮาก็บ่ต้องพับข้างมันแต่ลิงไปเลยก็สิได้ยาวสิได้ประมาณนี้แล้วก็สิโฮยหน้ามันน่ะผักบัวเกี่ยวผักบัวโฮยหน้าคันมีย่อก็เอามาซอยใส่แต่ว่ามือค่อยเฮ็ดนี่สโนตกไปบ่ได้ตลาดซื้อย่อก็สิซีมเบิ่งเลยเนาะอ่อนนุ่มหอมก็เอาน้ำแก้วหวานมีหวดสำหรับสูตรแก้วหวานก็อยู่ในคลิปของซีนได้กับแก้วถ้าใครอยากได้สูตรจากลาวไลฟ์ฟินิชเอก็ลงไปเบิ่งเนาะเฮ็ดไว้เรียบร้อยละสำหรับปันกวนเหนียวนุ่มอ่อนดีแป้งชิมก่อนแซ่บหอมแซ่บหลาย